ครับค่ะก็จะเรียนถามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสรีไทยในต่างประเทศเนี่ยไปถึงไหนคะทำอะไรบ้างตอนนี้คะได้ครับได้ค่ะอาจจะเริ่มถามเลยก็ได้ค่ะว่าอยากจะให้ช่วยอธิบายนะคะว่าเวลาผ่านมาก็เกินกว่าครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ความเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคะเวลาผ่านมาเกือบจะครึ่งปีแล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเกินครึ่งปีไปแล้วด้วยซ้ำผมกลับเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับว่าเสรีไทยเนี่ยได้ออกมาทำงานตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาซึ่งมีการประกาศจัดตั้งตั้งแต่24มิถุนาต้นมาเนี่ยเราก็ได้รับการขานรับแล้วก็ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแน่นอนครับคนไทยในประเทศเนี่ยก็ถูกกดดันถูกเรียกไปปรับทัศนคติจนไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เท่าที่ควรช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางตัวองค์กรองค์การเสรีไทยเนี่ยได้ทำเรื่องจดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่ประสงค์กำไรหรือ NGO อย่างถูกต้องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อทั้งนี้ก็เพื่อว่าเวลาเราเคลื่อนไหวในนามองค์การเนี่ยเราควรจะต้องมีหลักอะไรสักอย่างที่จะที่เห็นว่าเราไม่ใช่องค์การเถื่อนเกินไปค่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอถามนิดนึงนะคะท่านคะการที่เป็นองค์กรมาไม่แสวงหากำไรเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้หรือคะก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราเองเราก็พยายามที่จะให้ตัวตนของเราเนี่ยได้รับการยอมรับในสถานภาพขององค์กรในพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าทางประเทศนั้นๆเขาจะยอมรับเราแค่ไหนเพราะที่พูดนี่หมายความว่าในทุกประเทศเนี่ยเรามีเสรีไทยที่เป็นเครือข่ายแนวร่วมเน็ตเวิร์กของเราไม่ว่าจะเป็นในประเทศแถบกลุ่มสแกนดิเนเวียกลุ่มยุโรปแล้วก็ลงมาถึงกลุ่มอาเซียนของเราเองด้วยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียทั่วโลกครับที่บ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็มีคนไทยอยู่แล้วคนไทยพวกนี้ก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องร่วมมือกันจับมือกันต่อสู้6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวร่วมหรือว่าเครือข่ายองค์กรเสรีไทยได้ผุดขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกสัปดาห์ก็ว่าได้นะครับเมื่อเวลาจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการชุมนุมรวมตัวเนี่ยก็มีการสกายกันมีการพูดคุยกันโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละทำให้จับกินไปแต่ว่าจุดไหนที่อยู่ใกล้ๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมก็อาจจะไปได้ก็จะไปแต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆผมก็จะมอบตัวแทนไปเหมือนกันแล้วก็ทำสกายให้คุยกันได้ครับค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะคุณจารุพงศ์คะรวบรวมคนได้สักกี่มากน้อยแล้วคะแล้วก็มีข้อมูลคนไทยที่สนับสนุนกลุ่มเสรีไทยมากน้อยแค่ไหนคะเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างคะจำนวนเนี่ยคะผมบอกไม่ได้หมดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเองอยู่ในขั้นยุทธศาสตร์ขั้นการตั้งรับซึ่งการตั้งรับเนี่ยเราก็ต้องมีการฟังมีการหลบหลีกหนีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่คนจะไปปากไปหมดว่าชื่อโน่นอยู่นี่อยู่นั่นทางโน้นเขาก็ต้องการจะไล่กับไล่ปราบเราอยู่นะครับสองก็คือคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยเขากลัวครับเพราะก็มีญาติมีพี่น้องอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เขากลัวว่าถ้าเขากลับประเทศไทยหรือญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นมันจำเป็นครับที่จะต้องมีการปกปิดชื่อหรือว่าใช้การคลางเป็นธรรมดาครับในการต่อสู้เพราะฉะนั้นก็จะบอกได้เลยว่ามีเกือบทุกประเทศในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ในประเทศที่มีคนไทยอยู่ขอยืนยันได้อย่างนั้นครับค่ะพอจะบอกจำนวนได้ไหมคะก็เป็นร้อยขึ้นไปแล้วครับในเวลา6เดือนที่ผ่านมารวบรวมได้ประมาณหลักร้อยไม่ถึงพันไม่ถึงครับเพราะว่าเราไม่ได้นับหัวคนนะครับเรานับองค์กรของเรานะครับที่เขาเปิดขึ้นมาแล้วร่วมกับเราซึ่งในแต่ละองค์กรในแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะมีผู้คนไม่ต่ำกว่า10คนขึ้นไปถึง50คนหรืออาจจะ100 200คนต่อจุดแต่ละงานหน่วยที่เราที่เขาเปิดขึ้นไม่ใช่เราเปิดนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักบ้านเมืองแล้วก็รัก
ความเป็นประชาธิปไตยไปเห็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเห็นว่ามันดีงามต่างกับระบบเผด็จการทหารแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยถูกปกครองโดยถูกต้นอำนาจมาจากประชาชนไปให้กับทางทหารเนี่ยเขาก็ต่อสู้เขาลุกขึ้นมาเองแต่ว่าเราเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับเครือข่ายที่จะให้ทุกคนรวมตัวกันแล้วก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนต่อไปตัวเองครับค่ะเห็นว่ามีการพูดคุยกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะมีเสียงตอบรับมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็เป็นองค์กรอะไรบ้างคะคือเราเนี่ยนะพูดคุยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศหลายแห่งนะครับก็เรียกว่าทุกสัปดาห์ก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะบอกกับสื่อไปถึงผู้คนที่สนใจผ่านสื่อของแต่ละประเทศสื่อกลางอย่าง BBC นี่ก็เช่นเดียวกันครับเราเองเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยผ่านสื่อสองเนี่ยองค์กรที่เราได้เปิดตัวโดยเฉพาะที่เมื่อวันที่10มาเนี่ยนะครับ11เนี่ยไปแล้วเนี่ยก็คือที่เราไปประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการของ ICCC CICC ครับ CICC นะฮะไม่ใช่ ICC เป็นองค์กรที่มีการเชิญพวกกลุ่ม NGO เนี่ยเข้าไปร่วมคุยด้วยในเรื่องของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศครับค่ะแต่นอกจากองค์กรนี้แล้วมีองค์กรอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะอย่างในอเมริกามีหน่วยงานไหนที่เข้ามารับรองแล้วก็มองสถานะของเสรีไทยว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยก็เราก็จดทะเบียนถูกต้องนะครับสองก็คือเขาก็รับว่าให้เราเป็นองค์กร NGO ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ติดต่อนักการเมืองโดยเฉพาะคือนักการเมืองระดับท้องถิ่นเพราะระดับท้องถิ่นคือระดับรัฐแต่ละรัฐนะครับที่มีผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วจะผ่านทางคนไทยในต่างแดนที่เป็นแกนนำของแต่ละสสหรือว่าผู้ที่เป็นผู้นำท้องถิ่นครับที่เป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นคือเป็นระบบในการเข้าไปแบบนั้นแล้วก็ต้องผ่านไปทางนั้นครับค่ะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ทางเมืองไทยหรือว่าคนที่อยู่นอกประเทศนอกอเมริกาได้เห็นจากกลุ่มเสรีไทยก็คือการออกแถลงการนะคะแล้วก็การเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยร่วมกันแสดงออกต่อต้านเผด็จการคราวนี้ก็มีอาจจะมีเสียงที่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เสรีไทยกำลังทำก็คือการออกมาเรียกร้องผ่านการแถลงการยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยก็อันนี้แหละครับรูปธรรมเพราะว่าโลกยุคนี้เนี่ยมันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารแล้วมันเป็นโลกที่ติดต่อเพื่อให้ทุกคนทราบความจริงวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้โดยจัดตั้งกองกำลังแต่อย่างไรทั้งสิ้นเราต้องการที่จะบอกกับคนทั่วโลกว่าวันนี้บัดนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีระบอบการปกครองเป็นเผด็จการทหารแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยถูกต้นถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากขอร้องให้ผู้นำในแต่ละประเทศได้สำเนียกแล้วก็รับรู้ว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์อย่างไรเพื่อให้ช่วยกันจับตามองการทำงานของประเทศไทยผู้นำของประเทศไทยที่พูดตรงๆเลยว่าก็หลอกลวงชาวโลกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาความจริงเอาโครงสร้างที่เขาปฏิบัติเอาที่มาของสมาชิกที่เขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสนช.ไม่ว่าจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมันกรรมเป็นเครื่องชี้เกณฑ์มานะครับหมายความว่าการกระทำของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถจะเอาสิ่งนั้นมาชี้ให้โลกเขาเห็นครับว่าคุณทำแบบนี้มันเป็นระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนค่ะคิดว่าสิ่งที่เสรีไทยทำมาได้ผลไหมคะชาวโลกหรือว่าต่างประเทศเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงท่าทีอะไรกับไทยไปบ้างเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเองคิดว่าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่เขามีอำนาจมีศักยภาพเพียงพอหน้าที่ของเราก็คือทำให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ระบบการสื่อสาร
ไอทีทั้งหลายเพื่อแฉเพื่อตีแผ่เพื่อให้โลกเขารู้ว่าประเทศไทยนั้นน่ะมีการปกครองที่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยและเรียกร้องให้นานาชาติเขาจับตามมองพร้อมกับรังเกียจไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจะเป็นแน่นอนครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยผู้นำของประเทศเนี่ยเขาได้ประกาศหลักการแล้วว่าเขาจะคบค้าสมาคมกับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจไทยที่หุ้นตกแดงทั้งกระดานที่บอกว่าคุณจอมไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บริษัทใหญ่ๆข้ามชาติเนี่ยนะครับเขาขายหุ้นแบบอินเตอร์เมื่อเขาขายหุ้นแบบอินเตอร์แล้วคนที่เป็นผู้ซื้อหุ้นเนี่ยเขาจะคอยจับตาดูเสมอว่าบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นคุณไปลงทุนในประเทศที่เป็นผลิตการใหม่แล้วถ้าหากว่าลงทุนในประเทศที่เป็นผลิตการจริงๆนะเนี่ยก็เป็นความชอบธรรมของผู้เล่นหุ้นครับที่เขาจะไม่เอาด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปมันไม่มีกติกาไม่มีกฎเกณฑ์เท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นหุ้นคุณจะตกปกติอันนี้มันเป็นกลไกที่มาจากระบบบริการไม่ใช่มาบอกว่าคุณจอมสัมภาษณ์แล้วทำให้หุ้นไทยตกแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากระบบเผด็จการทหารนี่แหละที่ทำให้หุ้นตกว่าประเทศในทั่วโลกเนี่ยซึ่งเขาเป็นพูดง่ายว่าพูดตรงกันเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทที่ใช้เงินทุนจากทั่วโลกเนี่ยเขาดูครับเขาจับตาอยู่เสมอว่าถ้าประเทศไหนมีการปกครองมีระบอบไม่เป็นประเทศการเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัวปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในการลงทุนสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยเมื่อสองประวัติก่อนนั้นคือข้อชี้ว่างานเนี่ยไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่มันเป็นสัจจความจริงแล้วก็ที่มันดำมืดอยู่ถูกความสว่างเนี่ยฉายออกไปเห็นชัดเจนขึ้นครับค่ะคุณจารุพงศ์คะการเรียกร้องมาจากต่างประเทศเพื่อที่ให้คนไทยเนี่ยช่วยรู้สึกนะคะสำนึกคนไทยในประเทศเนี่ยนะคะให้ช่วยสนับสนุนกับสิ่งที่เสรีไทยทำด้วยเนี่ยแต่ว่าคนไทยในประเทศตอนนี้ก็กดดันมากอยู่แล้วถูกกดดันมากอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เสรีไทยพยายามเรียกร้องให้คนไทยในประเทศเนี่ยนะคะเคลื่อนไหวไปด้วยเนี่ยมันจะทำได้หรือคะเป็นการเคลื่อนไหวทางการติดอาวุธทางความคิดครับนะเป็นเรื่องของการสร้างให้ทุกคนตาสว่างเห็นความจริงให้ปรากฏแต่แน่นอนครับคุณไม่มีศักยภาพพอที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับกระสุนจริงได้นะมันก็ต้องรอคอยสถานการณ์จังหวะและโอกาสนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องรวบรวมแนวร่วมรวบรวมประชาชนผมยืนยันว่าการที่เราเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเรียกร้องที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทุกคนแล้วมีการปกครองโดยการใช้หลัก rule of majority คือเสียงข้างมากในการตัดสินของปัญหาของประเทศชี้ทิศทางในการทำงานของประเทศนะฮะแล้วก็ผู้เข้ามาบริหารงานคือผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องปกครองบริหารงานเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมเท่าเทียมและรักษาเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโคไรท์มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับสังคมที่เปลี่ยนจากสังคมยุคบรรพกาลมาสู่สังคมยุคทาสยุคศักดินาแล้วก็มาสู่ระบบทุนนิยมนะแล้วก็ระบบคอมมิวนิสต์ก็มีนะต่างๆเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันทิศทางของโลกเนี่ยมันไปสู่จุดที่ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ยอมรับว่าการปกครองนั้นต้องใช้หลัก rule of majority ก่อนและเมื่อได้ rule of majority แล้วจึงจะเกิด rule of law ขึ้นมาจากการสถาปนา rule of majority ครับเมื่อมี rule of law แล้วจึงจะใช้บังคับเรื่องใช้ในการดำเนินการของประเทศนี่คือระบอบประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่พยายามแล้วก็ยังจะบอกแล้วก็ได้รับการขานรับจากพี่น้องคนไทยในต่างประเทศด้วยและคนไทยในประเทศไทยด้วยคนไทยในประเทศไทยเขาอึดอัดมากอย่างที่ท่านว่านี่จริงๆแล้วเขาเนี่ยพร้อมนะครับที่จะร่วมมือกับเราแต่วันวอเวลานอนนั้นมันขึ้นอยู่สถานการณ์ครับแล้วสถานการณ์นั้นเริ่มจะสุกงอมขึ้นมาเป็นลำดับแล้วครับอะไรที่ทำให้คุณจารุพงศ์คิดว่ามันสุกงอมคะเวลาครับ
คงไม่ต้องบอกว่าเวลาคืออะไรนะคุณจารุพงษ์คะนายกรัฐมนตรีบอกว่าน่าจะกลับมามอบตัวคิดยังไงคะคือมันต้องเริ่มต้นก่อนไม่ใช่คิดแบบไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่นะต้องถามกลับไปว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นผบ.ทบ.สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายก่อนการรัฐประหารนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจริงๆจากความเดือดร้อนของประชาชนแต่มันเกิดขึ้นจากการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วใครล่ะคนสร้างกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องย่อมรู้ดีนะแต่ว่าคุมอำนาจรัฐและคุมสื่อได้จริงๆนะไปถามกันดูเถอะสื่อทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเขารู้กันหมดอ่ะว่ามันทำอย่างนี้มา 10-20 ครั้งแล้วนะทุกครั้งก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็ใช้กฎอัยการศึกซึ่งกฎอัยการศึกเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาตั้ง100ปีที่แล้วคือ2457สมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเอากฎหมายนั้นเอามาใช้ฮะกฎหมายนั้นมีว่าถ้าหากว่าเกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ใดหรือถ้าทั้งประเทศแล้วเนี่ยผบ.หน่วยนั้นน่ะสามารถจะประกาศกฎอัยการศึกได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยฝ่ายการปกครองทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นต่อทางฝ่ายทหารนี่ก็เอาอันเนี้ยมาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ของคณะราษฎรแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยมันจะต้องไม่มีในสมัยประชาธิปไตยแต่เขาก็งัดเอามาใช้ตั้งแต่ปีปฏิวัติโดยจอมพลถิ่นสุทธวัฒน์กับเมื่อปี90แล้วก็อย่างนั้นมาเรื่อยๆโดยมีนักกฎหมายรับรองว่าเมื่อรัฐประหารได้รัฐาธิปัตย์มาแล้วก็ทำอะไรได้สรุปแล้วคุณปล้นมาได้ก็ถ้าคุณปล้นชนะคุณก็เป็นผู้ปกครองประเทศไปมันก็ใช้กำลังกันมาตลอดวันนี้ที่กำลังเรียกร้องต่อทุกแห่งในประเทศไทยและคนทั่วโลกให้ชี้เห็นว่าที่ทหารทำการรัฐประหารได้มาตลอดเวลานั้นน่ะมีการสร้างสถานการณ์ขึ้นหรือใครจะปฏิเสธได้เมื่อสร้างแล้วก็จะทำให้ทหารออกมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวก็ออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็บอกว่ามาโดยชอบธรรมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำและซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะให้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรอำนาจมันก็จะตกไปอยู่กับกลุ่มคนไม่กี่คนแล้วพวกนี้บอกว่าเขาเป็นคนดีแต่ท่านดูสิครับว่าเมื่อไรเวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยบางทีลูกหลานปูดขึ้นมาทะเลาะกันเองเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเป็นพันๆล้านนะดูกันปีสองปีเนี่ยจริงที่รอบบอกเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกครับแล้วคนทุกทราบแต่ว่าพูดไม่ออกตัวนั้นเองวันนี้นะคุณจารุพงษ์คะเพื่อพูดครับคุณจารุพงษ์คะคุณจารุพงษ์บอกว่าอาจจะกลับมาเมืองไทยเมื่อประชาธิปไตยเกิดขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งในปีหน้านั่นหมายความว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วหรือว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งคุณจารุพงษ์คิดว่าจะกลับมาเมืองไทยไหมคะคือการจะกลับมาของผมเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญนะครับเพราะผมเป็นแค่คนคนหนึ่งเท่านั้นเองใน65ล้านคนแต่ต้องชี้ให้เห็นว่าผมจะกลับมาเนี่ยก็ต่อเมื่อบ้านนี้เมืองนี้คือประเทศไทยนั้นมีการปกครองระบอบที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่การมีรัฐธรรมนูญเพราะการมีรัฐธรรมนูญแล้วขีดแล้วมีเนี่ยมันมีมาเป็น19ฉบับแล้วนะครับ2ก็คือว่าถ้ามันมีระบอบเลือกตั้งแบบที่มีการปฏิวัติปี49แล้วก็มีการปฏิวัติปี57อีกเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันก็ป่วยการครับเราจะต้องต่อสู้วันนี้มันสุกงอมเต็มทีแล้วกู้คนตาสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการต่อสู้ของพวกเราไอ้ชาวเสรีไทยทั้งหมดเนี่ยต้องการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะปลุกให้คนไทยรู้ว่าสิทธิคุณน่ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยคุณต้องรักษาแล้วคุณต้องเรียกร้องด้วยสิทธิด้วยตัวของตัวคุณเองด้วยครับค่ะคุณจารุพงษ์คะคิดว่าจะต้องต่อสู้ในลักษณะนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะเวลามันจำกัดไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีอาวุธแล้วเราก็ไม่ต้องการมีอาวุธด้วยแล้วการต่อสู้วันนี้เนี่ยมันใช้ระบบสื่อสารระบบไอทีและระบบที่สร้างความจริงให้ปรากฏในสมองมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะมันเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเขี้ยวมีงามีเล็บมีพลังมากกว่ามนุษย์ด้วย
แต่มนุษย์สามารถเอาชนะสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยเพราะสมองมนุษย์สามารถพัฒนาได้การพัฒนาสมองมนุษย์ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องไปในทิศทางที่ถูกคำนองครองธรรมเนี่ยมันก็ใช้ระบบการสื่อสารซึ่งวันนี้โลกไปสู่เทคโนโลยีการสื่อสารแล้วมั่นใจว่าการที่เราสื่อสารได้ทั่วโลกเหมือนผมคุยกับคุณตอนนี้คุณอยู่ลอนดอนประเทศหนึ่งอีกทวีปหนึ่งเนี่ยมันคุยกันได้เนี่ยนี่นะครับคืออาวุธสำคัญที่มันไม่เหมือนกับการปฏิวัติเมื่อปี90หรือปี2500หรือแม้กระทั่งกับปี49นะครับเพราะว่าการทำการรัฐประหารนั้นน่ะทำภายใต้กรอบของการที่โลกไม่ได้สู่ยุคข้อมูลข่าวสารครับวันนี้โลกยุคข้อมูลข่าวสารผมจะใช้อาวุธทางข้อมูลข่าวสารผมจะใช้ความจริงผมจะทำให้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยตาสว่างนั่นก็คือมองเห็นความจริงการจะมองเห็นความจริงได้ต้องมาจากระบบการติดต่อสื่อสารแล้วเราจะต้องเอาความจริงจริงๆไม่ใช่โกหกไม่ใช่ตอแหลไม่ใช่เคลือบไว้ด้วยยาพิษเอาน้ำหวานมาเคลือบยาพิษอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเราเชื่อว่าที่คุณปกครองอยู่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปกครองที่ประชาชนทั้ง65ล้านคนเขายอมที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานนี้กับคุณเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการผมจะกลับไปหรือไม่กลับไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าทุกคนมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่แปลว่าการเลือกตั้งจอมปลอมหรือกติการัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาโดยคณะคสช.เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับค่ะท่านจารุพงษ์คะในช่วงที่ผ่านมาได้พบกับพันธุ์ทักษิณบ้างไหมคะหรือว่าท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ผมยืนยันนะครับผมไม่ได้ติดต่อท่านเพราะผมตระหนักดีว่าถ้าติดต่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความระแวงหรือสงสัยหรือว่าจะทำให้ท่านเองเนี่ยต้องหนักใจกับผมเนี่ยบอกตรงๆว่านอกจากผู้สื่อข่าวแล้วเนี่ยนะในบรรดาคนที่จะติดต่อกับผมเนี่ยผมก็ใช้ความระมัดระวังที่สุดเพราะว่าผมรู้ครับว่าคสช.เขาจับจ้องมองอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ต้องทำงานในหน้าที่ซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยอยู่ที่ประชาชนคนไทยทั่วโลกแล้วก็ทั้งในประเทศด้วยครับดังนั้นเราจะติดต่อผ่านองค์กรหรือว่าแนวร่วมของเรานะคุณทักษิณก็ดีท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ดีนั้นน่ะเราก็มีความผูกพันสัมพันธ์กันมาแต่เก่าก่อนแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตอบท่านยืนยันได้เลยนะครับไม่ได้โกหกเป็นความจริงเพราะว่าถ้าขืนติดต่อกับท่านจะเดือดร้อนครับค่ะโอเคค่ะท่านจารุพงษ์คะขอบพระคุณปัจจัยไทยมันถึงได้อยู่แล้วไม่ใช่จากคุณทักษิณไม่ใช่จากคุณยิ่งรักแต่คนไทยทั้ง65ล้านคนคือเป้าหมายเพราะผมสาดไปทางสื่อมวลชนนี่แหละครับกับ BBC ออกไปนี่แหละครับเนี่ยติดต่อของผมนะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณจารุพงษ์คะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ